ดีค่ะสนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520พูดคุยกันนะคะกับคุณพวันและวัฒนทรัพย์รองประธานบริษัท YG Bullet International ค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาและคุณพิชยุทธค่ะประเมินเรื่องของกลยุทธ์ทองคำยังไงดีครับแกว่งตัวแคบลงเรื่อยๆทุกวันเลยคุณพวันถึงจะเป็นไซด์เวย์ก็ยังเป็นไซด์เวย์อัพนิดนึงเพราะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ในการลงทุนสำหรับวันนี้น่าจะรอย่อแล้วก็ซื้อแล้วค่อยขายหรือว่าคนที่มีทองอยู่แล้วก็ให้ขายแถวจุดแนวต้านแนวต้านสำหรับวันนี้เรามองอยู่ที่ 1,623-25 US dollar กับ US อัลเป็นต้านที่1ต้านที่2เรามองที่ 1,630 US dollar กับ US อัลถ้ามันเบรกเอาขึ้นไปได้ก็มีโอกาสจะได้เห็น3จุดแต่ถ้าจุดตรงนั้นถูกเทคลงมาแนวรับก็น่าจะอยู่ตรง 1,609 US dollar กับ US อัลหรือ 24,100 บาทต่อบาททองคำรับถัดไปอยู่ที่ 1,600 หรือ 23,900 บาทต่อบาททองคำค่ะทำไมถึงยังมองว่ายังเป็นไซด์เวย์อัพอยู่ล่ะคะแล้วก็แนวต้าน 1,630 ดูจะผ่านไปได้ยากมากนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมันบังเอิญมีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการจ้างการว่างงานจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่อย่างคือเขาคาดการไว้ว่ามัน 200,000 กว่ามันก็แย่ขึ้นมาประมาณสัก 2,000 กว่าแต่ข่าวเล็กนิดเดียวสังเกตได้เนื่องจากว่า1ตลาดบาง2มันไม่มีข่าวอะไรให้เล่นก็เลยเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวที่ผลักดันให้ทองคำสามารถมายืนอยู่เนี่ย 1,615 แต่จะเห็นได้เลยว่าแต่เช้าวันนี้ก็มีการซื้อตามน้ำกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปเคสแนวต้านเดิมที่ย่อลงมาก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่ะครับผมคุณวันครับแต่ถ้าเกิดเราดูจากสัญญาณทางเทคนิคต้องบอกว่ากรอบด้านบนแถว 1,625-30 ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเส้นใหญ่ทีเดียวนะครับเนี่ยใช่ค่ะถึงมองว่าถ้าถามมุมมองของ YLG เรามองว่าจุดเนี้ยเป็นจุดใหญ่ไม่น่าจะผ่านถึงได้แนะนำนักลงทุนให้ขายแถวจุดนั้นแล้วก็รอย่อลงมาค่อยชอนซื้อใหม่แต่ถ้าวันนี้เนี่ยมันมีข่าวอะไรขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะสามารถที่จะผลักให้ผ่านต่อไปได้เพราะว่าสัปดาห์นี้ถ้านักลงทุนจับตามองเนี่ยแถว1-5เนี่ยมันเทสไม่ผ่านหลายวันกว่าจะผ่านขึ้นมาได้เนี่ยต้องดูค่ะว่าปัจจัยหลักวันนี้เนี่ยมันจะมีแค่ตัวเลขตัวเดียวคือดัชนีผู้นำชี้นำเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมออกมาจะเป็นบวกหรือเป็นลบ expect ไว้ประมาณ 1% ดูว่าถ้าค่าเฉลี่ยมันดีขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับให้ไปต่อครับผมค่ะคุณพวันแต่ว่าจุดต่ำสุดจากการไซด์เวย์มาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมามันเริ่มยกขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็เป็นทรายอย่างหนึ่งว่าโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวขึ้นก็มีแต่เมื่อทองคำถ้าไม่สามารถยืนอยู่เหนือ1,625หรือ1,640ได้เราก็ยังมองเป็นช่วงไซด์เวย์อยู่เพราะว่า1,625กับ1,640เนี่ยมันเป็นต้านแนวจิตวิทยาถ้าผ่านได้ถึงจะมองเป็นขาขึ้นแต่ถ้าไม่ได้เรามองก็เป็นไซด์เวย์คือรับเนี่ยกรอบใหญ่อยู่ที่1,650แล้วก็แนวต้านกรอบใหญ่อยู่ที่1,640ค่ะครับผม2เดือนแล้วนะคะที่1,630นี้ไม่ผ่านสักทีนึงถ้าผ่านไปได้นะจุดนี้ใครที่ยังไม่มี position ต้อง follow buy มั้ยคะคือเรามองว่าถึงผ่านจุดนี้ไปได้ก็ไม่น่าจะดีตัวแรงเพราะว่าเรามองว่าที่นักลงทุนจับตามอง QE3 เนี่ยอาจจะไม่เกิดก็ได้เนื่องจากว่าการประกาศตัวเลขบางตัวอย่าง PPI ก็เริ่มดีขึ้นหลายๆตัวก็ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไซน์อย่างนึงว่าถ้าการจ้างงานการดีขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเอา QE3 เข้ามาใช้มันจะน้อยลงนะคะครับผมเดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่าราคาน้ำมันเขารีบาวมาได้ค่อนข้างเร็วทีเดียวนะครับคุณพวันหลังๆไม่ค่อยได้ยินคุณพวันพูดถึงราคาน้ำมันกับทองคำเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วหรอครับคือเป็นช่วงๆอย่างช่วงนี้โคเรเลตระหว่างทองคำกับน้ำมันแต่มันแทบจะไปกันคนละทิศเลยมันไม่เป็นติดลบ -9 ก็จะเป็นบวกมาสัก -2-3 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยได้ไปในทิศทางเดียวกันเท่าไหร่ถึงไม่ได้พูดถึงโดยส่วนใหญ่ YLG ถ้ามองเราก็จะมองตัวที่มีความสัมพันธ์กับทองคำมากที่สุดแล้วก็จับตัวนั้นมาคุยอะค่ะครับผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะไม่ต้องดูว่าทองเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ต้องไปอ้างอิงกับน้ำมันละดูเฉพาะทองก่อน
แล้วอย่าง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นขึ้นดอลลาร์แข็งน้ำมันขึ้นทองขึ้นเลยไม่ต้องไปจับอะไรแล้ว มันแทบจะไปทางทิศทางเดียวกันอันนี้หลักๆน่าจะมาจากด้วยความที่ปริมาณทองคำเนี่ยมันน้อยลงประมาณสักเหลือสัก 40-50% ของตลาดเพราะนั้นเวลาจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยส่วนใหญ่เฮดฟันด์ใหญ่ๆสามารถที่จะซื้อด้วยปริมาณเยอะแล้วสามารถทำให้ทองคำมันขับเคลื่อนไปตามปริมาณที่ซื้อได้ง่ายกว่าในวอลุ่มปกติอะค่ะครับคุณพวันครับที่บอกว่าปริมาณทองมันน้อยลงเนี่ยมันคืออะไรครับมันหายไปไหนครับคุณพวันจีนกับอินเดียเนี่ยรู้สึกดีมาจะหายไปประมาณ 7% ของไตรมาส2ปีที่แล้วเพราะนั้นก็หายไปค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าทองคำอยู่ในช่วงไซด์เวย์มองว่าถ้าไม่มีคิวอี3โอกาสที่ทองคำจะปรับขึ้นไปยืนอยู่ไฮเดิมแถว1,900เนี่ยคงจะยากขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าทุกคนประเมินว่าทองคำจะไปหยุดอยู่ไฮแถวประมาณไตรมาสสุดท้ายเนี่ยนักลงทุนก็ชะลอการลงทุนแล้วก็เอาเงินไปลงทุนจุดพันจุดอื่นก็มีความเป็นได้เหมือนกันค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถึงแม้ว่าราคาทองคำนั้นจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบลงเรื่อยๆนะคะแต่คุณพวันก็บอกเป็นไซด์เวย์อัพค่ะย่อตัวลงมาทยอยรับนะคะแนวรับแรกอยู่ที่1,609แนวต้านอยู่ที่1,623ถึง1,625แต่ว่าแนวการถ้าขึ้นมาก่อนก็ทยอยถากำไรก็ได้นะคะเพราะว่าแนวต้านนั้นผ่านไปยากเหลือเกินในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ย1,625ถึง1,630ไม่ผ่านแค่เฉียวอ่ะก็ถ้าดูจากกราฟก็คือชนเลยล่ะชนเส้นค่าเฉลี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ลงตลอดเลยนะครับแต่ก็อย่างที่คุณพวันบอกก็คือถ้าทะลุได้ก็จะมองเป็นขาขึ้นได้นะครับเพราะนั้นก็จับตาละกัน1,625ถึง1,640ถ้ายืนได้ก็ดูเหมือนกับน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันระหว่างที่ทีมงานต่อสายนักวิเคราะห์นะครับวันนี้ไม่เห็นคุณเชฟผม